สวัสดีครับครับผมผมบอมนะครับปอครับผมพวกเราอันคอมเพรสครับพร้อมเสียค่าพลาด8นะครับไม่ใช่วันนี้ในช่วง Inner Box ใช่ครับผมกลับมากับ Wiz Pedal เหมือนเดิมครับผมเมื่อคราวที่แล้วครับผมเราได้นำ Human Drive สีทองอันสุภาพนำเสนอให้เพื่อนๆไปแล้วและแน่นอนวันนี้เราจะกลับมากับ Overdrive อีก1อันซึ่งเพื่อนๆรู้แล้วแหละเพราะว่าเพื่อนๆอ่านตามชื่อมาในคลิปมาแล้วก็เห็นรูปไปแล้วว่ามันคือวันครับผมวันซึ่งวันเนี่ยจากตามรูปโดยที่ยังไม่ต้องอันบ็อกซ์เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่ามันมีสีฟ้านะครับผมเป็นบัมเบิลไว้บีบบัมเบิลไว้บีบเล่นนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมนี่เราจะบูลลี่พี่เขาทุกคลิปอย่างนี้สีฟ้า PVC นี้แน่นอนว่ามันคือ Blues Breakerใช่ครับผมเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าแล้วก็แตกเป็นเลขหนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ก็นั่นแหละจริงๆแล้วมันคือรุ่นเนี่ยรุ่นหนึ่งครับรุ่นวันแล้วก็จริงๆแล้วเจ้าตัวนี้ได้รับรูปแบบมาจากเป็น Blues Breaker ครับผม Transparent Overdrive นะครับผมที่เป็นแม่แบบของเกือบจะทุกเพดอลใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นคราวนี้ถามว่าความแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้บอมดูว่าความแตกต่างกับเจ้าตัว Human Drive เป็นยังไงบ้างเรื่องของแพคเกจจิ้งข้างนอกก่อนแล้วเรื่องของ enclosure ข้างนอกมา enclosure สัมผัสคนละเรื่องกันอันนั้นจะเป็นเคลือบแต่อันนี้จะเป็นด้านเป็นแมตต์เป็นแมตต์เนาะแล้วก็ตรงเล็กหนึ่งกับตัววิสตัวอะไรพวกนี้จะเป็นมันจะเป็นเหมือนหลุมเข้าไปใช่ใช่แล้วก็เป็นอีก material แบบด้านสากๆเลย LED ด้านข้างผมชอบตรงที่พอเขาขุดอะแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นทุกคันหรือเปล่านะแต่ว่าด้วยการที่นักสถานะไฟเราเนี่ยเราเหมือนมันเป็นสามมิติมันเหมือนเป็นมีเลเยอร์ขึ้นมาอ๋อใช่ใช่ด้วยความที่เขาขุดแหละมันเลยดูแล้วมันเลยดูแบบมีมิติมากขึ้นมีมิติแล้วแบบมีเงาบ้างไม่มีเงาบ้างเมื่อเราสลับเพราะมันเป็นการขุดเข้าไปสวยชอบนะสวยสวยแล้วก็อันนี้ที่ผมให้ดูเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการจะบอกคือทุกเพดอลเขาไม่ได้เหมือนใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เคสก๊อปโหลๆกันมาเพราะว่าคือเขาสั่งทำทุกอันสั่งทำทุกอันใช่ไซส์อาจจะดูมาตรฐานแต่ว่ามันมีดีไซน์มันมีเลือกแมทเทอเรียลมาถูกครับผมเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วนะครับผมในเรื่องของการคอนโทรลก็จะมีแน่นอนครับผมวอลลุ่มไดโทนอะไรประมาณนี้แหละ3อันไม่มีอะไรก็โอเวอร์ไดรฟ์ครับผมเปิดปิดแล้วก็เข้าเสียบออกใช้ไฟได้ใช่แค่นั้นเองจบครับผมเพราะฉะนั้นไปประกอบอุปกรณ์แล้วเราลองฟังเสียงกันดีกว่าครับผมครับเริ่มต้นครับผมของเซตอัพในวันนี้ก็จะเป็นกีตาร์นะครับผมสแตรทสไตล์นะครับผมของบอมเองนะครับผมซึ่งใส่สายอีลิกเซอร์ไว้นะครับขอบคุณครับครับแล้วก็ต่อด้วยสายวิสเคเบิลนะครับผมแล้วก็มาเข้าวิสเพดอลวันนะครับครับแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมาเข้าแอมออเรนจ์ TS30H นะครับผมครับผมซึ่งใช้กับแคปิเนตนะครับผม PPC 112นะครับผมแคปเจอร์เสียงทั้งหมดนะครับผมด้วยไมค์แอสตันไมโครโฟนสเตลนะครับผมแล้วก็ผ่านระบบการอัดแล้วก็สุดท้ายจะมิกแอนด์มาสเตอร์ริ่งให้ได้เสียงที่ใกล้เคียงกับที่พวกผมได้ยินกันสดๆมากที่สุดนะครับผมครับผมด้วยUniversal Audio Plug-in ครับผมครับแล้วก็แสงไฟอันสวยงามที่จะพาเราไปสู่ความสว่างไสวอันรุ่งโรจน์นะครับผมของชีวิตเรานะครับผมขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกๆคนด้วยนะครับผมในที่นี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเริ่มฟังเสียงคลีนกันครับผมโอเคที่บอกครับก็ลักษณะจะเป็น blues breaker จะเป็น transparent overdrive ซาวก็จะใกล้เคียงกับเสียงกีตาร์กับเสียงแอมที่มันเป็นเสียงคลีนที่เราใช้กันอยู่โดยการที่เพิ่มให้มันแตกมากขึ้นมากขึ้นมีความ compact ของ dynamic ให้มันกระชับมากขึ้นแต่ว่าเสียงเจ้าตัววันตัวนี้ที่จะรู้สึกว่ามันจะมี EQ ที่มันเปลี่ยนนิดหน่อยให้มันรู้สึกว่ามันจะ dark ขึ้นให้มันดูแบบขุ่นมากขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่ะคราวนี้เราลองเรื่องของปริมาณความแตกมากแตกน้อยกันก่อนไหมครับผมเริ่มจากเกณฑ์ต่ำสุดเนาะลุยครับผมอ
กที่สังเกตได้เลยคือพอเกณฑ์ยิ่งมากขึ้นวอลุ่มมันจะกลายเป็นว่ามันจะโดนยกขึ้นด้วยตามนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าวันเทียบกันเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเหมือนแบบขั้วตรงข้ามนะคราวที่แล้วมาแบบสุภาพเนี้ยสุภาพอันนี้จะดุร้ายจึ๊กรอมันดิบมันมีความฟังแล้วแบบจิกอ่ะมันเหมือนมันยกความเป็นกีตาร์ให้มันดิบขึ้นไปโดยที่คาแรคเตอร์อ่ะไม่ได้ยกอย่างโทนอย่างเดียวมันยกคาแรคเตอร์ขึ้นด้วยเออมันเหมือนแบบเวลาที่มันตู้มันแบบแตกๆไงเวลาเล่นแล้วฟังแล้วแบบเฟี้ยวๆมันๆอ่ะเออมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าแล้วก็จะมีพวกแบบเสียงหลงเสียงแหลมอะไรที่เปลี่ยนมันเหมือนแบบค่าเกมพอมันคลิปปิ้งแล้วมันก็เลยดันฮาร์โมนิกทุกย่านขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้คุมพวกเรื่อง EQ เรื่องอะไรมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนธรรมชาติที่เหมือนเราค่อยๆฟังเสียงที่มันดังขึ้นดังขึ้นเกณฑ์สเตทดังขึ้นยกขึ้นมาแล้วทุกย่านมันยัดมันเหมือนทุกย่านเนี่ยมันชัดขึ้นไปหมดเลยมันถูกยกขึ้นไปทั้งชุดเลยเหมือนดันความแรงขึ้นไปด้วยอะไรทั้งหมดเลยใช่ไม่ได้คอมเพรสอย่างเดียวผมก็เลยต้องเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะบริหารจัดการย่านกับวอลลุ่มนิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นคราวนี้เรามาลองดูเรื่องของโทนกันดีกว่าครับผมเมื่อกี้บอมชอบเกณฑ์ประมาณไหนเอ่ยโอ้จิกดีจังนี่ได้ว่ะนี่ได้ว่ะอันนี้ได้นะจิกดีอ่ะชอบอันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆขยับโทนดูว่ามันเป็นยังไงน่าสนใจจริงมันไม่ใช่ทรานสเลนที่เหมือนยกตัวแอมขึ้นมาแล้วอ่ะใช่มันเหมือนมันยกฮาร์โมนิกทุกย่านขึ้นมาด้วยฮาร์โมนิกอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน EQ ที่เท่ดีเหมือนกันเรื่องโทนมันก็คิดมาด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่พอยกมันยกอัปเปอร์ฮาร์โมนิกยกพวกโอเวอร์โทนขึ้นมาได้ค่อนข้างดีความแควกอ่ะมันได้ฮาร์โมนิกความแควกของไฮของการกระทบแอทแทคของไฮของสายเออที่กีตาร์บางตัวที่พอมันเป็นพวกสายสุภาพมันจะไม่มีมันจะถูกลดไปอันนี้ก็ดึงออกมาใช้งานได้ดึงออกมาใช้งานแบบว่าช่วงนี้ต้องการอย่างเงี้ยต้องการความดุร้ายหน่อยดุร้ายหน่อยก็ไอตัวเนี้ยดึงออกมาได้หน่อยนึงจริงๆถ้าเปิดวอลลุ่มสดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่มเกณฑ์ผมว่ามันก็จะดุร้ายขึ้นไปอีกเพิ่มไฮให้มันจิกขึ้นไปอีกมันก็จะออกมาที่ฟรอนต์เอนด์เวลาแบบเล่นทั้งวงช่วงโซโล่เราอยากจะดุร้ายอะไรเงี้ยก็ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวดีนะเออพี่ว่าโดยฮาร์โมนิกตัวนี้สมมติถ้าเป็นตัวนี
ดีมันดึงคาแรคเตอร์บางอย่างออกมาได้จากกีตาร์สุภาพใช่ดีอ่ะดีดีดีเออแล้วพอเป็นพวกคลาสสิกล็อกพวกอะไรพวกนี้ดีนะสมมติพี่ลองลดวอลลุ่มลงหน่อยเอาเกณฑ์ขึ้นเยอะหน่อยถ้ามันดุร้ายขนาดนี้แล้วก็นะสุดท้ายแล้วมาเทสดิลองดูดิมากขึ้นร้ายมวลยังอยู่แต่ว่าเพิ่มความเกี้ยวกาดฮิถ้าอย่างนั้นเราลองต่อเราลองเอาสองก้อนนี้มาบูทดูไหมจัดไปถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเป็นเบสใช่ไหมเพราะว่ามันดึงแหลมคราวนี้เราเอาเจ้าตัวนี้เจ้าตัว Human Drive เนี่ยมากระแทกหน้ามันเข้าไปโอเคคราวนี้เรามาลองบูสนะครับผมเราใช้เจ้าตัววิทย์ Human Drive มาเข้าวันนะครับผมวันเมื่อกี้เราได้ประมาณแล้วผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันได้ใช่ไหมแล้วเราเอาความสุภาพของเจ้าตัวนี้อัดเข้าไปใส่หน้ามันเข้าไปฮาร์โมนิกของไอ้เจ้าตัว Tube Screamer ให้มันมีฮาร์โมนิกบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาอะไรประมาณนั้นใช่โอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นซาวด์นะครับผมคร่าวๆของเจ้าตัว Wiz ครับผม OneDrive นะครับซึ่งเราแอบแถมกับเจ้าตัว Human Drive ถ้าใครยังไม่ดูนะครับผมก็สามารถตามเข้าไปดูของเก่าได้ครับผมนะครับผมโอเคงั้นพวกเราขอเวลาพักแป๊บนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันต่อครับผมครับโอเคก็หลังจากที่เราไปฟังเสียงกันมาแล้วทั้งหมดนะครับผมคราวนี้ก็มาถึงเวลาของการให้คะแนนครับผมกับเจ้าตัว WizOneDrive นะครับผมฟีเจอร์บอมให้กี่คะแนนครับผมของบอมให้5ครับใกล้ให้5ครับก็ฟีเจอร์ได้ตามมาตรฐานของ Blue Breaker หรือ Drive ทั่วไปก็คือ3หนับหลักเนาะเกนเลเวลแล้วก็โทนแล้วก็มี Post Supply มี Switch ก็ทั่วๆไปไม่ต้องสรรยายแล้วเสียเวลา ก็คือมาตรฐานครับจบครับคราวนี้เข้า ASU ซึ่งผมใช้งานง่ายยากยังไงบ้างบอมให้กี่คะแนนครับบอมให้ 6.5 ครับพี่ให้6ครับก็อาจจะต้องมันไม่ได้แบบเสียปึ้งแล้วได้เลยแต่ถ้าคนเข้าใจว่ามันเป็น transparent แต่แรกอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ต้องไฟจูนให้ออกมาจากกีตาร์ของเรามันเป็น transparent ที่ดันยกคาแรคเตอร์ขึ้นมาใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าเราอยากคุยเนี่ยคือไปเรื่องของซาวด์เลยครับผมโอเคซาวด์พี่ป๊อปให้อะไรครับพี่ให้8ครับผมให้8เลยครับเพราะว่าอันนี้หรือคือข้อยากคือการดีไซน์ transparent overdrive ให้ดึงคาแรคเตอร์กีตาร์ในช่วงจิกช่วงอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนที่ดีไซน์ต้องเลือกชิปย่านเลือกย่านอะไรให้ดีตัวอะไรประมาณนี้ใช่แล้วมันเข้ากับสแตทมากเลยนะคือแบบพอจิกก็จิกเลยนะพอเล่นไฮก็จิกเลยแล้วพอยกเกณฑ์มันก็ไปยกโดยรวมอีกกลายเป็นว่ามันเหมือนคูณ2คูณ3ขึ้นไปอะไรเงี้ยโดยที่ยังมีความเป็นก
ีตาร์อยู่ยังมีเดรามิกของมันเหลืออยู่อะไรเงี้ยมันเป็นย่านที่แอคแท็กแล้วมีเสน่ห์อันนี้พวกผมเลยกระโดดข้ามมาเลยเพราะผมรู้แล้วว่ามันอธิบายทุกอย่างมันต้องถูกอธิบายตรงนี้แหละใช่ว่าเรื่องของซาวเนี่ยมันคือมันเป็นจิกที่มีเสน่ห์เพราะมันจิกมีเสน่ห์เนี่ยถามว่าใช้งานง่ายยากอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบอ่ะมันคือมันก็ไม่ยากหรอกมันก็คือธรรมดาใช่ลดโทนลดแหลมลดอะไรลงเพิ่มเกณฑ์เพื่อเพิ่มอัตราคอมเพรสชั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่พอมันมาเรื่องซาวเนี่ยคือมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นทรานสเปอเรนท์ที่ดันยกคาแรคเตอร์ฮาร์โมนิกบางอย่างที่เป็นจุดเด่นของสแตรทได้ดีใช่เป็นจุดเด่นของกีตาร์การมีแอคแท็กได้ดีเพราะอย่างเมื่อกี้พอเราไปเจอเป็นฮัมบักกิ้งตัวบีดอย่างเงี้ยไอตัวที่มันจิกอะพอมันไปเจอเป็นแฮมเบอร์กิ้งที่ไอ้ตรงนั้นที่มันเป็นความแสบๆตรงนั้นมันหายไปมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ตรงย่านแหลมตรงนั้นที่มันจิกมันเด่นออกมาแต่ว่ามันก็ยังมีความว้องมีความอะไรที่มันป้องๆที่มันเด้งๆอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสายทรานสเปอเรนท์ที่มีคาแรคเตอร์ดีว่ะใครที่เล่นแบบสายปิกกิ้งที่คนอื่นชอบเข้าใจว่าปิกกิ้งคลีนอะแต่เป็นปิกกิ้งโอเวอร์ไดรฟ์ทรานสเปอเรนต์หรือโลว์ไดรฟ์อะไอตัวนี้เป็นตัวดึงเสียงสูงเสียงอะไรที่เราต้องเล่นแทรกกับวงอะตัวนี้จะดึงออกมาได้ดีมากเลยแบบซับคอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมาแบบวันนี้ทั้งหมดที่เราได้ลองเนี่ยทั้งวันที่ถ่ายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโอเวอร์ไดรฟ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันคืออารมณ์ว่าบางทีมันจะมีบางย่านที่มันเป็นการเอนฮานซ์จริงๆแหละมันเป็นการเอนฮานซ์ย่านที่บางคนรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันคือเสียงคลีนแต่คราวนี้เขาทำยังไงวะทำไมมันถึงได้ซาวด์นี้วะเนี่ยเมื่อกี้ผมกับบอมนั่งฟังคือนั่งฟังวงโตเอะใช่ไหมใช่มันเป็นเสียงคลีนที่เราฟังปุ๊บรู้ป่าวว่ามันไม่ใช่คลีนอ่ะมันเป็นคลีนที่เหมือนจะโดนคอมเพรสแต่หลักๆแล้วอ่ะมันโดนดึงฮาร์โมนิกโดนอะไรพวกเนี้ยโดยโอเวอร์ไดรฟ์แต่เขาไม่ได้เปิดให้มันแตกขนาดนั้นใช่ไม่ได้แตกจนเรารู้สึกว่านี่คือเสียงแตกอะไรประมาณนั้นใช่มันจะไม่ได้เหมือนกับวิสฮิวแมนไดรฟ์นะที่ฟังปุ๊บแล้วจะกลายเป็นแบบนี่คือโอเวอร์ไดรฟ์เสียงแตกใช่อะไรประมาณนั้นถ้าให้ผมสรุปแรปอัพเรื่องของซาวเลยมีความคงคาแรคเตอร์ของกีตาร์ได้ดีแล้วก็มีการเอนฮานซ์ย่านบางอย่างของกีตาร์ที่ทำให้คาแรคเตอร์มันเด่นแล้วก็แสบสันแล้วก็มันขึ้นประมาณนั้นใช่ก็เลยเอ้ยจริงว่ะเรื่องซาวด์เนี่ยจะต้องอธิบายหน่อยเพราะมันเป็นจุดสำคัญจุดเด่นเนาะก็หัวข้อต่อมาครับในเรื่องของ value ก็ยังคงเป็นจุดเด่นเช่นจุดเด่นครับกับราคา 3,000 ทอนหยิบเงินมา 3,000 อ่ะได้เลยตัวนี้พี่ป๊อปให้คะแนนเท่าไหร่ครับ 8.5 ครับผมก็ให้ 8.5 ครับซาวนี้ไม่ใช่ซาวเพดัล 2,000-3,000 ครับใช่ไม่ใช่ซาวราคานั้นเลยอ่ะฝั่งผมก่อนนะฝั่งผมในเหตุผลก็คือการทำ transparent overdrive ในเรื่องของวงจรอ่ะบางคนอาจจะมองว่าง่ายแต่ข้อที่ยากคือการเข้าใจซาวโดยรวมคนจะเข้าใจซาวโดยรวมในเสียงแตกหนักเสียงแตก overdrive high gain อ่ะได้ง่ายกว่าเพราะมันคือ high gain ว่ามันคือดูดันมันคือการบีบอัดแล้วก็เป็นย่านเสียงนั่นแหละใช่มันเลยมองแล้วง่ายกว่าแต่ถ้าเราเล่นกับเดรมิกเลนส์กว้างเราเล่นกับเสียงคลีนที่จริงๆแล้วมันไม่คลีนแต่มันทำให้เรื่องชัดอ่ะอันนี้ต้องมีความรู้เรื่องของ frequency response ในระดับหนึ่งการเลือกอุปกรณ์การเลือกแล้วก็การทำวงจรเพื่อให้เสียงเดิมของกีตาร์ยังคงอยู่เนี่ยยาก ผมเลยแบบให้เครดิตมากเพราะว่าเอเมอร์สันที่เมื่อก่อนดังๆทาร์สเปเรนต์หรือจะแบบว่าJZ ทาร์สเปเรนต์อ่ะยังไงก็8อัพ7อัพ8อัพถูกไหมแต่ว่าเราได้ตรงนี้เลยนะแถมว่ามันยกคาแรคเตอร์ด้วยถ้าคนสายสับสายเล่นคลีนเล่นโอเวอร์ไดรฟ์โลว์ไดรฟ์อะไรเงี้ยมาคือใช้คำว่าเกือบครบเซตถ้าเกิดว่าเรา 8,000 ก็ได้นั่นแหละครับ4ก้อนใช่เกือบ4ก้อนใช่ครับครบเซตครับผมนั่นแหละได้ฮิวแมนไดรฟ์อีกก้อนแล้วก็ได้วิสติสอีกก้อนวิสติสก้อนหนึ่งก็คือเขาคอนเซ็ปต์เขาค่อนข้างออกมาเพื่อสนับสนุนคนไทยด้วยกันเนาะผมมองว่าก็ดีแล้วก็คุ้มค่าที่จะลงทุนกับตัวนี้คือพี่ใช้คำว่าเท่าที่พี่ได้ลองมาเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้พี่ลองครบแล้วก็คือ distortion with this with hazard นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้มีอยู่ในช่วง polar verse นะครับผมในช่อง uncompressed นี่แหละนะครับผมลองดูแล้วก็จะมีเมื่อคราวที่แล้วที่เรารีวิวไปคือ with human drive แล้วก็เจ้าตัวนี้ก็คือ one drive ใช่แล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งที่พี่ยังไม่ออกก็คือ draft นะครับผม draft booster ต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่คาแรคเตอร์จัดมากที่สุดแล้วก็มีตัวฮาร์ซาร์ดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแตกหนักเมทัลไปเลยคือ2ตัวเนี้ยจะอยู่ในหมวดชัดเจนทีนี้ไอ้เจ้าตัว Human Drive เนี่ยกับThis เนี่ยคาแรคเตอร์ไม่ชัดแต่ได้กลิ่นแต่ความไม่ชัดเนี่ยทำให้สามารถใช้งานได้กับทุกๆตู้ใช่สามารถปรับตัวได้ง่ายกับทุกๆกีตาร์ใช่ประมาณนั้นก็เลยเป็นจุดที่เด่นมากๆซึ่งมันจะเหมาะกับนักดนตรีกลางคืนแต่ไอ้เจ้าตัว Whis
OneDrive เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการคาแรคเตอร์จ๋าๆแหละชื่อคาแรคเตอร์ประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นครับผมบอมซื้อหรือไม่ซื้อครับเป็นผมซื้อครับเป็นพี่ก็ซื้อครับส่วนเรื่องมันเหมาะกับใครพี่ว่าเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วแหละคราวนี้บอมมีอะไรในใจที่คิดว่าเหมาะกับใครไหมครับก็ทะแบงเลเวอร์คลีนโลว์ไดรฟ์ที่เล่นปิกกิ้งเยอะๆเล่นอัลเทอร์เนทปิกกิ้งหรือเล่นอะไรที่มันแบบเป็นคลีนนะไม่ใช่เป็นแบบไดรฟ์หรือโซโล่อะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันทำได้สองอย่างนะสองหน้าที่ก็คือสตรัมให้มันอยู่ในไดนามิกแล้วมันคมออกมาจากวงได้สองคือปิกกิ้งได้ชัดที่ไม่กวนมากแต่ว่ามันได้คาแรคเตอร์ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวเสริมพวกกีตาร์ซิงเกิลคอยหรือกีตาร์ต่างๆที่จะให้มันเนี้ยบอ่ะอย่างของพี่ อะไรเงี้ยคลีนที่ต้องการความพันช่วยคลีนที่คลีนที่ทุกคนฟังแล้วชอบเสียงฟาสแล้วเบาวอลุ่มคลีนที่ทุกคนฟังตู้เสียงแตกแล้วเบาวอลุ่มแต่พอเบาวอลุ่มปุ๊บเสียงแตกก้อนมันดันได้ซาวด์ที่อมเกินไปหรืออะไรเกินไปเจ้าตัวนี้มันจะช่วยให้มันพันช์มากขึ้นใช่เสริมได้ตัวนี้เหมาะก็เสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากนั้นก็คือสำหรับแบบอย่างเงี้ยครับอย่างไอ้เจ้ากีตาร์ที่มันมีคาแรคเตอร์สุภาพมากๆเป็นแบบพอริสมิธเซอร์โวล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับผมสนใจอยากไปลองฟังแล้วชอบนะครับผมทั้งเจ้าตัววิสนะครับผมวันดรายฮิวแมนดรายแล้วก็รวมถึงสายแจ็คนะครับผมของวิสเพดอลด้วยนะครับผมก็สามารถไปลองกันได้ที่วิสเพดอลนะครับผมซึ่งผมจะทิ้ง Facebook เอาไว้ให้อยู่ข้างล่างนะครับผมใน description ตามเข้าไปดูกันได้นะครับผมครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราสองคนขอบคุณช่างวิสมากๆนะครับผมครับขอบใจนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมกดจอยได้จะสุดยอดมากนะครับผมครับเพราะฉะนั้นพวกเราสองคนไปแล้วจ้ะบ๊ายบายอย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับแยกช้อนกันนะครับผมอย่าลืมช้อนกลงช้อนกลางแต่อย่าเลยแยกกันกินเถอะใช่ง่ายสุดง่ายที่สุดขอให้ทุกคนปลอดภัยต่อโรคร้ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ